สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ5เรื่องน่ารู้ที่จะทำให้คุณดู House of Dragon ได้สนุกยิ่งขึ้นอย่างที่ใครหลายๆคนรู้นะครับว่า House of Dragon เนี่ยคือซีรีส์สปินออฟของ Game of Thrones แต่สำหรับผมนะ House of the Dragon เนี่ยดูจะเป็นซีรีส์ prequel ซะมากกว่านะครับเพราะตัวซีรีส์ House of the Dragon เนี่ยไม่ได้เล่าถึงตัวละครใน Game of Thrones ทั้ง7ซีซั่นแบบเจาะจงเป็นพิเศษแต่ครั้งนี้นะครับผมจะเป็นการเล่าย้อนไปนะครับประมาณ172ปีให้คุณลองนึกถึง Star Wars Episode 1 2 3ที่จะเล่าย้อนนะครับว่า Anakin Skywalker เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรก่อนที่เขาจะมาเป็นดาร์ธเวเดอร์และอย่างที่ทราบกันนะว่าตัว House of the Dragon เนี่ยมีฉายอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับใน HBO Go ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยสมัคร 3BB กิกะทีวีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยตอนที่จัสติสลีกชไนเดอร์คัทน่ะตั้งแต่สมัยนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะติดเน็ตบ้านโดยที่ผมสนใจไปที่ตัว 3BB กิกะทีวีนี่แหละผมก็เลยเดินเข้าไปที่ช็อปนะครับไปสอบถามเขาก็ได้รู้ว่าเฮ้ยตัว 3BB กิกะทีวีเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นโปรโมชั่นนะครับที่ติดเน็ตบ้านนะครับรวมถึง HBO Go ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากจัสติสลีกชไนเดอร์คัทจบไปเนี่ยผมก็แทบจะไม่ค่อยได้เปิด HBO Go เท่าไหร่จนมาวันนี้ที่มันมี House of the Dragon ใน HBO Go ผมก็ได้เปิดดูสรุปไอ้เหี้ยโคตรสนุกไอ้สัตว์โคตรมันแล้วก็เป็นเหมือนการอัปเดตไปในตัวนะว่าใน HBO Go เนี่ยเขามีคอนเทนต์ Exclusive อีกเยอะแยะมากมายใครที่สนใจอยู่ก็เข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ 3BB Giga TV เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับมาเข้าถึงเรื่อง HouseOf the Dragon กันดีกว่านะครับต้องบอกก่อนเบื้องต้นเนี่ยผมมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์และกังวลอยู่ซึ่งผมลิสต์เอาไว้แล้วเรื่องที่เซอร์ไพรส์เรื่องแรกก็คือหนังเลือกที่จะเล่ายุคสมัยของวิซาริสทาการ์เรียนที่1นะครับแทนที่จะเป็นยุคสมัยของเอกอนเดอะคอนเคอเรอร์หรือเอกอนผู้พิชิตจะเป็นเรื่องราวตอนที่ตระกูลทาการ์เรียนมาถึงเวสโทรสครั้งแรกและพิชิตตระกูลต่างๆที่เราได้รู้จักกันในเกม Of Thrones นั่นแหละอย่างเช่นตระกูลสตาร์คแลนนิสเตอร์ไทเรสอะไรพวกนั้นนะครับผมสาเหตุที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาเลือกที่จะเล่าจุดเริ่มต้นหนึ่งของอีเวนท์ที่สำคัญและใหญ่มากๆมันคืออีเวนท์หนึ่งในจักรวาลของ A Song of Ice and Fire นั่นก็คือ Dance of the Dragon ถ้าใครเคยอ่านนิยายมาก่อนนะครับผมเชื่อได้ว่าแม่งต้องว้าวแน่นอนยิ่งตอกย้ำคำพูดเปิดเรื่องของเจ้าหญิงเรนิราทาการ์เรียนนะครับว่าไม่มีใครที่จะล้มตระกูลมังกรได้นอกจากตัวมันเองและล่าสุดได้มีข้อมูลออกมายืนยันจากทาง HBO Go แล้วนะครับผมว่าซีรีส์ House of the Dragon เนี่ยจะมีการไทม์สคิปเพื่อย่นระยะเวลาในเรื่องลงมานะครับผมนั่นหมายความว่าภายในซีรีส์ที่1 10 EP ของ House of the Dragon เนี่ยมันจะกินเวลาหลายปีทีเดียวนะครับผมซึ่งค่อนข้างชัวร์นะว่าเราจะได้เห็น Dance of the Dragon แน่ๆเซอร์ไพรส์ที่2นะครับผมก็คือการเลือกคงเสน่ห์ของ Game of Thrones เอาไว้นะครับใครที่ได้ดู House of the Dragon ตั้งแต่ EP แรกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีฉากฆ่าการเลือดสาดเช่นการดวลกันของอัศวินบนหลังม้าใน House of the Dragon เนี่ยโคตรอลังการเลยหรือการที่มังกรบินไปบินมาเป็นเรื่องปกติใน House of the Dragon เขาก็ทำให้เห็นส่วนจุดที่ผมกังวลจุดแรกก็คือตัวผู้สร้างเนี่ยเขาเลือกเล่า House of the Dragon เนี่ยในยุคสมัยของวิซาริสที่1นั่นหมายความว่าตัวของผู้สร้างยอมแลกความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับคนดูกับ Event Dance of the Dragon เพราะแค่ EP แรกเนี่ยตัวละครจะกล่าวถึงเรื่องต่างๆโดยที่ไม่อธิบายอะไรให้เราเลยโดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของตระกูลทาการ์เรียนเนี่ยว่าเป็นยังไงทำไมถึงมีแค่ตระกูลนี้ที่มีมังกรถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยจะพูดถึงแต่ก็คงไม่ทำให้เราอินเท่าๆกับการที่ได้เห็นตัวละครนั้นๆเนี่ยได้เริ่มเดินทางไปพร้อมกับเราแม้แต่ในเกม Of Thrones เองเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงตระกูลทาการ์เรียนไว้แบบละเอียดชัดเจนยกเว้นคนที่อ่านนิยายนะครับหรือเป็นแฟน The Song of Ice and Fire ที่จะรู้สึกสนิทกับตัวละครในเรื่องมากแน่ๆขอเปรียบเทียบกับ Star Wars อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาเหตุที่เราอินกับ Darth Vader มากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะการมีอยู่ของเอพิโซด1 2 3นั่นแหละมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อ Darth Vader ก็คืออนาคิน Skywalker มาก่อนมันเลยส่งผลให้ตัวละคร Darth Vader เนี่ยเรารู้จักในมุมมองมากขึ้นไปพร้อมๆกันเหมือนเราโตกับตัวละครตัวนี้ไปพร้อมๆกันมันเลยทำให้พวกเรารักตัวละครตัวนี้มากๆคุณลองนึกถึง Aquaman ก็ได้
ธอร์เคอรี่ที่อยู่ดีๆโผล่มาใน Justice League ผมเชื่อว่าถ้าใครที่ไม่ได้อ่านคอมิกมาก่อนหรือไม่รู้จัก DC Comic หรือไม่รู้จักตัวอควาแมนมาก่อนเลยเนี่ยก็น่าจะงงๆนะตอนนั้นว่าเอ้ยไอ้เหี้ยนี่คือใครว่าอยู่ดีๆโผล่ออกมาเป็นหนึ่งใน Justice League ออกมากอบกู้โลกผมว่าน่าจะฟีลนั้นแหละความกังวลผมประมาณนั้นแหละแต่เพราะด้วยความเป็นซีรีส์นะครับเราอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องเวลามากก็ได้นะเพราะในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะใช้เทคนิคการแฟลชแบ็คเพื่อเล่าประวัติหรือเล่าปูมหลังของตัวละครต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางต่อจากนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าผู้สร้างเนี่ยคิดจะซื้อใจคนดูด้วย Event Dance of the Dragon จริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆสำคัญมากจุดกังวลจุดที่2ก็คือการเลือกเปิด EP ด้วยความอลังการจริงๆแล้วมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะโอเคว่ามันอาจจะไม่เนียนเท่าหนังฟอร์มยักษ์อย่างพวก Marvel Avatar แต่ถ้านับแค่ซีรีส์อย่างเดียวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะครับผมทั้งมังกรทั้งฉาก King's Landing นะครับด้วยความที่เปิดมาอย่างอลังการแบบนี้เนี่ยถ้าเรื่องเดินทางไปถึง Dance of the Dragon เนี่ยมันต้องสุดผมว่ามันต้องสุดกว่านี้อีกอย่างน้อยๆผมคาดหวังให้มันไม่แพ้ Battle of Bastards ของ Game of Thrones ในซีซั่น6แล้วต้องไม่ทำให้เราหลุดโฟกัสจากตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเลยเพราะตัวละครในภาคนี้เนี่ยจะมีเยอะมากๆนะครับหน้าตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ย House of the Dragon เนี่ยปล่อย EP แรกไปแล้วนะครับผมได้ดู EP แรกแล้วผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟน Game of Thrones อยู่นะน่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยแหละนะครับอย่างน้อยๆถ้าวัดจากผมนะผมถือเป็นไม่ใช่แฟน Game of Thrones ดั้งเดิมแล้วกันนะครับมาตามดูทีหลังมาเก็บเพื่อรีวิว House of the Dragon นี่แหละและ House of the Dragon เนี่ยตกคนดูหน้าใหม่อย่างผมได้สำเร็จเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า5เรื่องน่ารู้ที่จะทำให้คุณดู House of the Dragon ได้อย่างสนุกขึ้นคืออะไรใน EP ที่1เราจะเห็นได้ว่ามงกุฎที่วิสริสสวมมีลักษณะเป็นมงกุฎทองเหลืองนั่นหมายความว่าวิสริสจะเป็นสายนักปกครองไม่ใช่นักรบนะครับผมเพราะตามคำเนียมของทาการเรียนเนี่ยการเลือกสวมมงกุฎถือเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับเช่นเอกอนผู้พิชิตจะสวมมงกุฎเหล็กเพราะถนัดด้านการต่อสู้มากกว่าเจรจาหรือแอริสที่2พ่อของเดเนริสทาการเรียนก็จะสวมมงกุฎสีทองแห่งเอนิสข้อ2เราจะเห็นได้ว่ามังกรของเจ้าหญิงเรเนล่าเนี่ยเป็นมังกรสีเหลืองเพศเมียที่ชื่อซีแร็กซึ่งถ้าใครได้ดูเกมออฟโทนมาอาจจะขัดใจนิดๆนะครับว่าทำไมเนี่ยมังกรมันตัวเล็กจังวะซึ่งไม่แปลกนะครับที่จะคิดแบบนั้นเพราะว่ามังกรตัวหลักของเดเนริสในเกมออฟโทนถือว่าเป็นมังกรที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะใหญ่พอๆกับบาโรเรียนมังกรของเอกอนผู้พิชิตด้วยซ้ำไปซึ่งบาโรเรียนถูกกล่าวถึงในฐานะมังกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับว่ากันว่าเวลาที่บาโรเรียนกลางปีกบินเนี่ยเงาของมันสามารถปกคลุมทั้ง King's Landing ได้เลยนะครับข้อต่อไปสัญลักษณ์ของตระกูลทาการเรียนเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของตระกูลทาการเรียนเนี่ยเป็นมังกรสีแดง3หัวที่กำลังพ่นไฟอยู่บนธงสีดำมังกร3หัวนั่นสื่อถึงเอกอนผู้พิชิตและน้องสาวอีก2คนซึ่งทั้ง2เนี่ยนอกจากจะเป็นน้องสาวแล้วยังควบตำแหน่งเมียเพิ่มไปอีกด้วยสำหรับตระกูลทาการเรียนนั้นเนี่ยเรื่องการสมรสกับคนสายเลือดเดียวกันถือเป็นเรื่องปกติมากอย่างของกษัตริย์วิสริสเองก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับตัวเองนะครับหรืออย่างในเกม of throne จอห์นสโนว์ก็มีอะไรกับเดเนริสทาการเรียนที่เป็นน้าแท้ๆของตัวเองเรื่องน่ารู้ที่4นะครับผมดาบ Dark Sister นะครับในเรื่องจะมีการกล่าวถึงเดมอนทาการเลียนผู้ครองดาบ Dark Sister ซึ่งดาบ Dark Sister เล่มนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในมรดกตกทอดของตระกูลทาการเลียนถูกตีขึ้นมาก่อนที่เอกอนจะมาถึงเวสโทรสซะอีกซึ่งผู้ที่ใช้ดาบเล่มนี้เป็นคนแรกก็คือวิเซเนียทาการเรียนที่เป็นทั้งน้องสาวและภรรยาของเอกอนและได้ตกทอดสืบต่อกันมาเรื่อยๆสู่ลูกหลานที่มีความสามารถด้านการรบโดยตัวดาบตีขึ้นจากเหล็กวาเรเลียนแบบเดียวกับดาบของจอห์นสโนว์เรื่องน่ารู้ที่5นะครับผมสาเหตุที่เมืองหลวงมีชื่อว่า King's Landing จริงๆแล้วเนี่ยก่อนการมาถึงของเอกอนผู้พิชิตเนี่ยอาณาจักรทั้ง7ของเวสเทอรอสแยกกันปกครองเป็นเอกเทศชัดเจนจนกระทั่งเอกอนและเมียมาถึง
ก็ใช้มังกรในการไล่ล่าเผาแต่ละดินแดนจนต้องยอมสวามิภักดิ์เหลือก็แค่อาณาจักรดอนของตระกูลมาเทลที่เอกอนไม่สามารถพิชิตได้ด้วยตัวเองจากนั้นจึงรวมอาณาจักรทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวและสถาปนาเมืองหลวงณสถานที่แรกที่เอกอนและราชินีมาถึงเป็นครั้งแรกว่า King's Landing เดี๋ยวใน EP ต่อๆไปนะครับผมน่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลและมีการเปิดเผยตัวละครเพิ่มเติมอะไรอีกเยอะแยะมากมายก็ต้องมารอดูกันว่า House of the Dragon เนี่ยจะเลื่อนลอยตามรุ่นพี่อย่าง Game of Thrones มั้ยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าในซีซั่นท้ายๆของ Game of Thrones เนี่ยก็คือห่วยขึ้นห่วยขึ้นนะครับมาตกม้าตายตอนหลังจริงๆเริ่มมามันมากสาเหตุมันมีอยู่ว่าตั้งแต่ซีซั่น6ไปนะครับผมเนื้อเรื่องของ Game of Thrones เนี่ยมันแยกออกจากนิยายเพราะว่าลุงจอร์จเราเนี่ยแกเขียนนิยายไม่ทันตัวซีรีส์มันเลยต้องทำเนื้อเรื่องแยกกันนะครับแต่สบายใจได้นะอย่างน้อยๆเนี่ยตัว House of the Dragon เนี่ยในส่วนของนิยายเนี่ยเขาเขียนจบไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซีรีส์ House of the Dragon เนี่ยมันจะแตกต่างกับ Game of Thrones อย่างหนึ่งก็คือมันมีไทม์ไลน์ที่มันชัดเจนอยู่แล้วคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าทางคนเล่าเรื่องของ House of the Dragon เนี่ยจะเอาเรื่องราวอยู่ไหมจะเล่าเรื่องราวได้เข้มข้นแค่ไหนจะสื่อความหมายของเรื่องราวทั้งหมดออกมาได้น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันยังไงซะเนี่ยใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมHouse of the Dragon นะก็ลองไปหาดูได้นะครับ HBO Go ยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ